วิเคราะห์เกมลิเวอร์พูลพบแอสตันวิลล่าเวลาการแข่งขันนะครับวันอาทิตย์ที่3กันยายนเวลา 20:00 นะครับ 20:00 นณสนามแอนฟิลด์ผลงาน5นัดหลังสุดลิเวอร์พูลจากหลังปามาน่าวันที่2เดือน8ปี23นะครับแพ้บาเยิร์นมิวนิกไป3-4สนามกลางกระชับมิตรวันที่8เดือน8ปี23ชนะดาม3-1ในสนามกลางวันที่13เดือน8นะครับ13สิงหาคมนี่แหละ2-3นะครับเสมอเชลซีมา1-1นะครับทีมเย้าก็คือพรีเมียร์ลีกวันที่19สิงหาคม23นะครับชนะปอร์ตสมาร์ท3-1ในบอลพรีเมียร์ลีกล่าสุด27สิงหาคม23นะครับชนะนิวคาสเซิลไป1-2นะครับเยือนพรีเมียร์ลีกผลงาน5นัดหลังสุดของแอสตันวิลล่าก็ไม่ธรรมดาวันที่6เดือน8ชนะบาเลนเซียมา2-1เลยนะครับเป็นเยือนนัดกระชับมิตรวันที่12สิงหาเนี่ยแพ้นิวคาสเซิลมา1-5เยือนเป็นพรีเมียร์ลีกนะวันที่20/23ชนะแอสเบนตันไป4-0 23เดือน8นะครับชนะเอเบอร์เนียเนียนนะครับ5-0ในยูฟ่ายูโรป้านะครับฟอร์เรนนัดล่าสุดวันที่27เดือน8ปี23นะครับเดือนสิงหาเนี่ยชนะเบอร์ลี่มา1-3นะครับไปเยือนพรีเมียร์ลีกผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดระหว่างลิเวอร์พูลกับแอสตันวิลล่านับจากหลังมาน่านะครับวันที่10เดือน4ปี21ลิเวอร์พูลชนะแอสตันวิลล่าไป2-1นะครับในพรีเมียร์ลีกวันที่11เดือน12ปี21นะครับลิเวอร์พูลชนะแอสตันวิลล่าไป1-0พรีเมียร์ลีกวันที่11เดือน5ปี22แอสตันวิลล่าแพ้ลิเวอร์พูล1-2พรีเมียร์ลีก27เดือน12นะครับปี22แอสตันวิลล่าแพ้ลิเวอร์พูล1-3นะครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับวันที่20เดือน5ปี23นะครับในฤดูกาลที่แล้วนะลิเวอร์พูลเสมอแอสตันวิลล่ามา1-1ถ้าพูดถึงในการพบกัน5นัดหลังสุดเนี่ยลิเวอร์พูลกับแอสตันวิลล่าถือว่าลิเวอร์พูลข่มนะชาวนะลิเวอร์พูลชนะไปทั้งหมดวิเคราะห์เกมนะครับฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าหงแดง3นัดในพรีเมียร์ลีกนะครับยังไม่แพ้ใคร2นัดหลังสุดแม้ว่าเจอใบแดงแต่ก็เล่น10คนก็ยังชนะกลับมาได้นะครับไม่ว่านัดที่เจอกับปอร์ตสมัธและก็นัดที่เจอกับนิวคาสเซิลแม้ว่าในนัดล่าสุดฟันไดจะโดนใบแดงนะครับออกลงสนามส่วนโกนาเต้ก็ยังเจ็บนะฮะแต่ข้อกองหลังก็ยังมีมาติฟนะครับมีนาติฟโกเมสเอดิสันนะครับกองกลางก็เป็นเลือดใหม่อย่างที่เราบอกส่วนกองหน้าครบทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นโจต้าดีอาร์ตนะครับกาสโปตาล่าส่วนทางฝั่งแอสตันวิลล่านะครับถือว่าเล่นได้ดีอย่างที่บอกกัน2นัดล่าสุดก็ชนะความพร้อมของทีมอาจจะไม่มีอเล็กโมโลเน่หรือเจเนเรซี่บาดเจ็บอยู่ส่วนผู้เล่นตัวหลักตัวตำแหน่งอื่นๆนะครับก็สามารถลงสนามได้อย่างพอเพียงนะครับว่าโค้ชน่ะก็จัดทัพนะครับกองหลังนะอาจจะมีคอนซ่านะครับเปาเตอร์โรเอสไทโรมิงนะครับเมซิเคสผลึกกำลังในแผงกองหลังนะครับส่วนกองกลางอาจจะใช้เป็นลุยเป็นจอห์นแม็กกินนะครับยูริฟเดเลมองบูกาตรากามาล่านะครับส่วนกองหน้าใช้มูซาดียาบี้นะครับโกลี่วันคริสตะเวนกุ่งตะข่ายนะเกมที่คาดผมคิดว่าลิเวอร์พูล2นัดล่าสุดนะครับถือว่าฟอร์มดีใจสู้นะครับเหลือ10คนยังชนะได้ก็ถือว่าเล่นกันได้นิ่งตั้งใจเล่นและมีโอกาสชนะได้ทุกครั้งแม้การเสียบอลนะครับจะมาการจากการขาดสมาธิไปบ้างแต่ว่ากองหน้าก็เริ่มที่จะคมไว้ใจได้นะครับกองกลางก็เริ่มที่จะลงตัวแม้กองหลังอาจจะมีฟันไดโดนโทษแบนแต่ว่าก็ยังดีว่ามีมาติปซึ่งหายเจ็บลงมาเล่นได้นะครับทางด้านแอสตันวิลล่านัดล่าสุดจะชนะเบอร์ลี่มาได้3-1ถ้าเจอทีมต่ำๆก็จะนำนะครับแต่ว่าถ้าไปเจออย่างเช่นนิวคาสเซิลก็อาจจะแพ้ได้โดยรวมผมถือว่าเครื่องจักรสีแดงหรือลิเวอร์พูลหรือของแดงเนี่ยครับพร้อมถ้าดูสถิติการเล่นเนี่ยครับดูสถิตินัด5หลังสุดลิเวอร์พูลยังไม่เคยแพ้นะครับก็ถือว่าสถิติผมถือว่าคมเลยก็ว่าได้ถือว่าลิเวอร์พูลไม่เคยแพ้มาเลยใน5นัดหลังสุดพร้อมทั้งครั้งนี้นะครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านแล้วก็เราก็รู้กันอยู่ว่าลิเวอร์พูลเล่นในบ้านไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมีอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเล่นในบ้านก็ส่วนมากจะไม่ค่อยแพ้แล้วอยู่แล้วแอสตันวิลล่าอาจจะฟอร์มดีมานะครับนัดล่าสุดที่เราเจอกันก็คือเสมอกันมาในฤดูกาลที่แล้ว1-1นะครับโดยรวมที่ผมดูรูปทีมโดยรวมที่ผมดูเรื่องตัวผู้เล่นนะครับพร้อมทั้งเล่นในบ้านคิดว่ายังไงผมว่าลิเวอร์พูลน่าจะเล่นได้ครบทั้ง11คนนะครับนี่คือผลแต้มและชนะไปได้2-1หรืออาจจะเป็น3-1ถ้ามันมียิงสักหน่อยนะครับนี่คือความคิดของผมก็ฟันธงลิเวอร์พูลน่าจะชนะไป2-1นะครับอ่ะเจ้าเป็นไงบ้างสำหรับเจ้าก็อย่างที่ผมบอกว่าน่าจะใสอ่ะแต่ผมว่ามองว่าวิลล่ายังไงการสัปดาห์ก็ต้องเก็บตัวเพราะว่าเดี๋ยวคืนวันพฤหัสเขาต้องเตะกับฮาร์ตนัดหนึ่งเนาะแต่คิดว่าเขาเอาสำรองลงกันแหละพอแมตช์เนี่ยเขาต้องคือหมายถึงว่าเจอกับลิเวอร์พูลเขาต้องจัดตัวเต็มมาเต็มที่แต่อย่างที่บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยคือมันได้ใจแล้วไงพลังใจมันมาแล้วคุณช้าง
ผมก็เลยมองว่ายังไงเนี่ยน่าจะใสๆสามารถที่จะชนะไปได้ผมมองว่าใจผมนะไม่อยากให้เสียสกอร์หมายถึงว่าอยากจะคลีนชีทหมายความว่าคือถ้ามันคลีนชีทมันจะได้กำลังใจเรื่องเกมรับมันโอเคไงเพราะนั้นผมฟันธงนะคุณช้าง2ประตูต่อ0เบาๆก็สรุปว่าชอช้างให้ไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนชอชาวก็วิเคราะห์เกมแล้วก็น่าจะให้ไปชนะไป2ประตูต่อ0เช่นเดิมนะครับเราก็ไม่ใช่ผู้วิสงวิเศษมาจากไหนบอลมันเป็นลูกกลมๆนะครับมันออกได้ทุกหน้าเราทายมา3นัดแล้วไม่พลาดเลยนะครับสกอร์เราพลาดแต่ว่าผลเนี่ยถูกครั้งล่าสุดนี่สกอร์ตรงเป๊ะเลยนะครับ2ประตูต่อ1กันทุกคนนะครับแต่ว่าเราก็ยังอยู่บนพื้นฐานของสถิตินะครับที่ว่าทําน่าจะเป็นที่จะชนะเราดูแล้วน่าจะผมให้ลิเวอร์พูลนะครับชนะไป2ประตูต่อ1ส่วนชาวก็ให้ไป2ประตูต่อ0ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันวันอาทิตย์นี้นะครับ2ทุ่มนะครับโอเคนะครับ